สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแต้งหนาวชาแนลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมากินบุฟเฟ่ทุเรียนกันที่สวนละไมค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจองตั๋วกันก่อนเนาะวิวรอบๆสวยมากเลยค่ะเป็นวิวภูเขาสูงแล้วก็เขียวขจีนะคะแต่ว่าร้อนมากเลยค่ะอากาศวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถรางนะคะที่เขาจะพาเราไปชมสวนนะคะแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ด้วยค่ะถึงแล้วจุดจำหน่ายบัตรหรือว่าตั๋วนะคะสำหรับ Walk-in ให้เข้าช่องจำหน่ายบัตรช่อง2นะคะอันนี้เราก็กำลังสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะเราเลือกเป็นแพ็กเกจ A นะคะบุฟเฟ่ผลไม้850บาทนะคะบัตรผู้ใหญ่นะคะ850บาทบัตรเด็กใบละ400บาทนะคะสำหรับแพ็กเกจ B ผู้ใหญ่350บาทบัตรเด็ก200บาทนะคะแพ็กเกจ B อันนี้ก็จะไม่รวมทุเรียนนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ผลไม้เฉยๆเนาะถ้าใครอยากจะกินเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนก็ให้เลือกแพ็กเกจ A ค่ะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันตรงนี้นะคะริชแบนที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวเราก็ติดไปที่ข้อมือแล้วก็นี้จะเป็นบัตรคิวเนาะเดี๋ยวรอขึ้นรถตอนรอบ9โมงนะคะเดี๋ยวเราไปทานบุฟเฟ่กันรถรางมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นรถตามคิวที่พี่เขาเรียกนะคะเราเริ่มออก9โมงค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปที่บุฟเฟ่ทุเรียนโดยรถรางที่สวนละไมนะคะตอนนี้วิวสวยมากว้าวต้องจับดีๆนะคะเดี๋ยวตกรถเนาะเพราะว่าทางมันค่อนข้างเป็นเขานะคะแล้วก็มีสวนผลไม้อยู่ด้านข้างนะคะค่ะก็ถึงจุดแรกแล้วนะคะพี่ๆเขาให้เราจอดถ่ายรูปแล้วก็ชิมผลไม้เนาะอันนี้เป็นจุดแรกนะคะอันนี้เป็นเงาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะมีพี่ๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะมาเที่ยวนะคะเยอะมากเรามาโซนนี้นะคะเงาะกำลังแดงเลยค่ะเพื่อนๆว้าวเขาให้เก็บได้นะคะเก็บกินได้ไหมนี่เก็บกินได้เลยนะคะสวยไหมคะไปอีกนี่ไปดูอันต่ำๆเยอะมากเพื่อนๆแล้วก็แดงกำลังสุกเลยค่ะนะใครที่มาช่วงนี้พอดีเลยนะคะวันนี้วันที่14พฤษภานะคะก็สุกแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองชิมกันโอเคค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดเงาะแล้วก็กินเนาะเราอย่าไปกินเยอะนะเดี๋ยวเรากินทุเรียนไม่ได้นี่ค่ะกินเงาะสดๆจากต้นเลยคือมันดีมากเพื่อนๆมันหวานอะแล้วก็สดๆจากต้นอะคือแบบเอาอีกค่ะเยอะมากเลยค่ะขายใกล้อุ๊ยว้าวเงาะลูกดกเต็มต้นเลยนะคะมันมีถังขยะให้ใส่ค่ะอันนี้จะเป็นเงาะที่อยู่ในที่เขาเก็บมาแล้วนะคะสามารถกินได้เยอะมากเลยข้างบนก็มีเงาะเนาะจ้ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทานบุฟเฟ่ข้างบนกันค่ะเราจะขึ้นไปกินบุฟเฟ่ต่อนะคะอันนี้เรากินเงาะนิดหน่อยค่ะนี่นะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้กินชิมนิดหน่อยไม่กล้ากินเยอะเดี๋ยวกินทุเรียนไม่ได้โอเคค่ะอู้สวยมากเลยอันนี้เป็นสวนผลไม้นะคะ
นนี้เราอยู่ที่สวนละไมเนาะว้าววิวก็จะเป็นภูเขานะคะรถกำลังขึ้นภูเขาเลยไปกันเลยสีเขียวเชิญทำด้านในได้เลยนะครับจะคู่ครับจะเพิ่งลงครับสีเขียวจะเพิ่งนะฮะเราจะเข้าข้างในครับเป็นโซน A ตรงนี้จะเป็นโซน B อันนี้จะเป็นโซน B นะคะโซนแรกwristband สีเหลืองเนาะโซน B แต่ถ้าเป็น wristband สีเขียวนะคะก็คือจะเป็นแพ็กเกจ A แหละเราจะเข้าด้านในกันมาถึงบุฟเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนกันอันนี้เป็นแพ็กเกจ A นะคะ wristband สีเขียวไปกันเลยค่ะอย่างแรกเลยเราต้องมาล้างมือก่อนนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบริเวณโซนน้ำดื่มนะคะโซนแรกก็จะมีน้ำสมุนไพรเนาะน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยน้ำมะตูมแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบนะคะเขาบอกว่าโปรดรับผลไม้แค่พอรับประทานอย่าเหลือทิ้งนะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นของหวานได้นะครับหลังที่2ของหวานนะคะได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวทีหลังเราไปดูทุเรียนกันก่อนโอเคมันถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะพี่ๆเขาก็จะจัดไว้แบบนี้เนาะซีลไว้อย่างดีเลยอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะก็เนื้อนะคะก็สามารถเลือกได้มีแบบเนื้อพอดีกินหรือว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะก็ให้ถามพี่ๆเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวใกล้ๆกันเลยค่ะเอาไหนอันนี้เนื้อพอดีกินนะคะเป็นหมอนทองหมดเลยเนาะค่ะจะแตะดูเจ๋งสวยเลยพี่เขากำลังปอกตรงโน้นไปดูใกล้ๆกันไหมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะขออนุญาตถ่ายวิดีโอตอนปอกได้ไหมคะได้โอเคอันนี้พี่เขากำลังปอกนะคะว้าวสวยๆเลยอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าค่ะทุเรียนดูทุเรียนเยอะมากค่ะอันนี้นะคะที่จะเอามาให้ลูกค้าทานเดี๋ยวเราไปที่โซนอื่นกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีเงาะนะคะให้ทานก็มีมังคุดด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของรองกองนะคะแล้วก็มีสละนะคะสามารถหยิบใส่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอามังคุดไปทานด้วยนะคะแล้วก็เอาเงาะไม่เอาเยอะนะเอาแบบพอประมาณเอารองกองไหมก็เอารองกองด้วยนิดหน่อยนะคะสละด้วยนิดหน่อยด้วยสละสำโลกสละด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรากินทุเรียนไม่ได้โซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้าวเหนียวทุเรียนนะคะว้าวน่ากินมากเลยขอเอาข้าวเหนียวทุเรียนถ้วยหนึ่งอันนี้ก็จะมีน้องเขาตักให้นะคะใส่ถุงมืออย่างดีใหม่เลยนะคะว้าวหูยเนื้อทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ช้อนหยิบได้เลยใช่ไหมคะช้อนขอบคุณนะคะได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะโอ้นอกจากข้าวเหนียวทุเรียนยังมีในส่วนของข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะคะมะม่วงสวยๆเลยแล้วก็มีขนมจีบซาลาเปาด้วยนะคะซาลาเปามีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยไส้หมูแดงไส้หมูสับไส้ครีมไส้หมูแดงไส้หมูสับแล้วก็ไส้ครีมนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของขนมถ้วยนะคะเป็นขนมโบราณเนาะว้าวน่ากินมากเลยค่ะขนมถ้วยเดี๋ยวเราไปสัก2ชิ้นนะคะ
อันนี้หยิบได้เลยไหมคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้จะเป็นโซนส้มตำไก่ทอดส้มตำปลาข้าวเหนียวนะคะลูกไก่ชิ้นโตๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของส้มตำนะคะเราสามารถสั่งได้ทางโน้นนะคะอันนี้ฝั่งนี้ตำปูปลาปะคะเอา1จานสำหรับส้มตำนะคะลูกค้าสั่งแล้วเรารับผิดนะคะเดี๋ยวเราเอาไม่เผ็ดมากเหมือนกันค่ะครบเดียวกันเลยนะคะขออนุญาตรีวิวด้วยนะคะขอไปเดินไปถ่ายใกล้ๆนะจ้ะส้มตำบอกเลยนะคะชอบแบบไหนขอถ่ายหน่อยนะคะว้าวครกใหญ่มากอันนี้เป็นตำปูปลานะคะไม่เผ็ดมากเนาะมีใครรับตำไทยไกลๆไหมคะลูกค้าเยอะมากค่ะลูกค้าโอเคค่ะนี่เป็นมะละกอท้องอะไรเดี๋ยวพี่ปลานัวๆเลยค่ะวันนึงนี่ตำประมาณกี่ครกคะเนี่ยเป็นร้อยครกโอ้โหเป็นร้อยครกเลยนะคะค่ะเพราะว่าตำจานต่อจานโอ้อร่อยแน่เลยค่ะสุดๆรอต้มตำหอมมากแค่กลิ่นปลามานี่ก็เตะจมูกแล้วค่ะแล้วก็ตักใส่จานจ้าให้คุณพี่เขาก่อนเลยจ้าก็อันนี้ของเรานะคะรู้สึกจะขายดีกว่าทุเรียนอีกว่าส่วนส้มตำเอาไปกินตัดนะกินของคาวก่อนของหวานลง YouTube ใช่เต้งหนาว Channel เต้งหนาว Channel นะคะเดี๋ยวจะแท็กนี่นะคะน่ารักมากใส่ถุงมือใส่แมสเรียบร้อยเลยนะคะส้มตำค่ะตำปูปลาแซ่บๆน่ากินมากเดี๋ยวเราไปรีวิวตอนที่โต๊ะอาหารอีกทีนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนของแตงโมโอ้ยสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะหลายชิ้นมากเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมนะคะโอ้ยมีผึ้งเต็มเลยค่ะหวานหวานมากๆเลยก็มีน้ำอันนี้เป็นน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำใบเตยเนาะแล้วก็มีน้ำอัญชันนะคะน่ากินมากมีแก้วน้ำแล้วก็มีในส่วนของน้ำดื่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวนลาไมมีตาด้วยนะคะอันนี้เอาน้ำใบเตยแล้วก็เปิดก๊อกไปเลยมีน้องผึ้งด้วยนะคะอันนี้น้ำใบเตยหวานจริงอะไรจริงแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอีกอันนึงเป็นอัญชันน้ำผึ้งมะนาวนะคะมีผึ้งด้วยโอเคค่ะอันนี้เราก็เอาของมาแล้วนะคะเราจะเน้นทุเรียนนะวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะทุเรียนจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเนาะอันนี้มีหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะเป็นเนื้อพอดีกินเนาะเราชอบเนื้อพอดีกินนะคะ1 2 3 4 5 6 6จานเยอะมากค่ะแล้วก็มีในส่วนของของคาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็มีส้มตำขาดไม่ได้เลยส้มตำปูปลานะคะจุกๆแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะคะน่ากินมากในส่วนของผลไม้อย่างอื่นก็จะมีหลายอย่างนะคะมีเงาะมังคุดแล้วก็สละแล้วก็มีในส่วนของลองกองด้วยนะคะนี่เนาะจ้ะอันนี้ดับร้อนดับร้อนนิดนึงแตงโมแช่เย็นนะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะแล้วก็มีของหวานเนาะอันนี้จะเป็นขนมถ้วยนะคะเป็นขนมถ้วยโบราณเดี๋ยวเรากินตอนท้ายที่สำคัญขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะว้าวร้อนๆเลยน่ากินมากข้าวเหนียวทุเรียนคือเนื้อเยอะมากดูนี่ดีก็น้ำสมุนไพรอันนี้เป็นน้ำใบเตยค่ะอันนี้ของพ่อเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้น้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวนะคะไม่มีน้ำผึ้งมะนาวเนาะเป็นน้ำอัญชันมะนาวเฉยจ้ะ
ลุยกันเลยค่ะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมากินทุเรียนหมอนทองกันนะคะเที่ยวมากินมากเลยแล้วเราแกะซีนออกก่อนเนาะยังไม่กินของคาวนะคะจะกินของหวานก่อนเลยกินทุเรียนก่อนเลยค่ะนี่คือแบบทุเรียนลูกใหญ่มากจุกๆเพื่อนๆว้าวเดี๋ยวเราแกะเม็ดให้ดูก่อนนะคะน่ากินมากโอ้ยเม็ดเล็กมากเนื้อทุเรียนเยอะมากนะคะก็ดีมากฟินเอาละครับสีเขียวเอาด้านในครับสีเขียวปกติกินชะนีไข่นะคะวันนี้มากินหมอนทองก็อร่อยมากที่นี่ก็จะมีแค่ทุเรียนหมอนทองเนาะแต่ว่าคือแบบเนื้อเนี่ยตามใจเราเลือกเลยเราชอบกินกรอบนอกนุ่มในเราก็บอกเขาแล้วก็ถ้าเราชอบกินนิ่มเราก็บอกเขาหรือจะเอามือแตะดูก็ได้นะคะฟินเราดูบรรยากาศด้วยนะคะภูเขาจกินท่ามกลางภูเขาสวยมากขอกินทุเรียนเป็นหลักเลยนะคะนี่นะคะเนื้อเยอะมากแพ็กเกจ A ก็จะราคา850อันนี้จะได้ริสแบนสีเขียวนะคะแพ็กเกจ A ถ้าเป็นแพ็กเกจ B ก็จะเป็น350เนาะพ่อกินอะไรได้บ้างอ่ะกินทุเรียนได้ไหมถ้าเกิดบีต้องซื้อเนาะต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมแต่กินบุฟเฟ่ผลไม้อย่างอื่นใช่ไหมส่วนแพ็กเกจ A ก็คือจะเป็นเน้นบุฟเฟ่ทุเรียนราคา850จุกอร่อยมากมาค่ะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเหนียวทุเรียนกันถ้วยนี้นะคะเนื้อทุเรียนจุกๆเลยนะคะน่ากินมากคือแบบร้อนๆเลยอ่ะอันนี้เรามาแต่เช้านะคะรอบแรกเลย9โมงมีเวลากินในมีเวลาในการกิน3ชั่วโมงนะพ่อเนาะนะคะว้าวหวานกำลังดีเลยเนื้อทุเรียนจุกๆเลยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยมากจะดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินทุเรียนอันนี้อีกอันนึงจานที่สองซีนมาอย่างดีเลยนะคะชิ้นเบลเลอร์เพื่อนๆลองมากันดูเนาะที่สวนละไมนะคะมีวิวภูเขาด้วยแล้วก็มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะบุฟเฟ่ทุเรียนใครที่ชอบทุเรียนนะแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นให้ทานด้วยนะคะจุกๆหอมมากฟินทุเรียน2จานล่ะอร่อยมากบุฟเฟ่ทุเรียนกับวิวภูเขามีลมมีพัดลมด้วยเนาะเขาจะเป็นห้องโถงเนาะแล้วก็มีพัดลมเพดานข้างบนนะคะก็เป็นโต๊ะแยกให้เรานั่งกินก็ห่างกันอยู่นะคะเพื่อนๆก็มาทานได้ถัดมานะคะเราจะกินส้มตำเมื่อกี้เราไปสั่งน้องเขาตำปูปลานะคะไม่เผ็ดมากนะแต่ว่าน่ากินมากจะลองชิมกันนะว่าอร่อยแค่ไหนพกใหญ่มาเลยอ่ะมันจะอร่อย
กินทุเรียนเยอะแล้วก็ถ้าเราเลี่ยนเนาะกินส้มตำตัดแกเลี่ยนนิดหน่อยส้มตำปูปลาอร่อยคอนเฟิร์มค่ะคือดีมากกินกับไก่ทอดก็ได้นะรอนะน้องไก่ทอดมาด้วยไก่ทอดไก่ทอดก็อร่อยเนาะ กรอบกรอบนอกนุ่มในอ่ะดีมีข้าวเหนียวด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้เอาข้าวเหนียวมาเพราะว่าเราต้องการกินทุเรียนเรากลัวเราอิ่มเติมน้ำเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้ค่ะเมื่อกี้เห็นหยิบมาเป็นขนมถ้วยโบราณนะคะของหวานขนมถ้วยโบราณนะคะดีขนมถ้วยโบราณก็ดีอร่อยมากเลยค่ะเยอะมากอร่อยมีหลายอย่างแล้วก็ตัวนี้ค่ะมังคุดแก้ร้อนในนะมังคุดก็จะมีฤทธิ์เย็นนะเมื่อกี้เรากินตัวทุเรียนไปมันอาจจะมีร้อนในนิดนึงเราก็กินมังคุดแก้สวยๆเลยค่ะมังคุดสดๆจากสวนผลไม้ดีอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปเอาของหวานมากินพักเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของไอศครีมนะคะมีหลายอย่างมากว้าวมีสตรอเบอรี่เรนโบว์น่าจะเป็นมะนาวแล้วก็วานิลาอันนี้เอาไอศครีมต่อด้านข้างมันเป็นวานิลานะจ๊ะโอเคพี่เอาต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะชุบชุบส่วนนี้ก็จะเป็นของหวานนะคะเดี๋ยวเราดูนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นพุทราเชื่อมแล้วก็มีน่าจะเป็นแห้วเชื่อมก็อันนี้ก็จะเป็นลูกจ่ามีผึ้งด้วยนะคะเพื่อนๆหวานจัดมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดเนาะอันนี้มีของหวานก็มีค่ะแล้วก็มีเผือกเชื่อมค่ะฟักทองเชื่อมนะคะเฉาก๊วยนะคะมีอันนี้แตงไทยมีน้ำแข็งใสใช่ไหมก็มีลอดช่องว้าวลอดช่องน่ากินมากเป็นสลัดบาร์นะคะก็มีอ๋ออันนี้พวกสลัดเนาะสลัดผลไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีผักสลัดว้าวนะคะตรงนู้นด้วยเนาะแล้วก็มีจานช้อนช่อมให้มีช้อนมีถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดสามารถมาตักตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะนี่เป็นรวมเม็ดเราไม่เยอะนะคะจะกินไม่หมดนี่ค่ะกินบุ
ฟเฟ่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นทุเรียนกันนะคะมาเดินเล่นก่อนเดินย่อยทางขึ้นชันมากนี่นะคะว้าวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปดูลูกทุเรียนกันชึบชึบชึบโอ้ยลูกทุเรียนอยู่ตรงโน้นขึ้นไปถึงไหมเมื่อยมากค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะมาชมต้นทุเรียนใกล้ๆกันเลยว้าวอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่เราขึ้นมาถึงนะคะลูกนี่อยู่ใกล้ๆต่ำๆสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกลูกนึงเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะลูกใหญ่ไปเลยต้นทุเรียนต้นนี้ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆว้าวดกมากเป็นลูกใหญ่ๆเลยเต็มต้นเลยสวยทั้งนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนที่สวนละไมจังหวัดระยองนะคะลมเย็นมากอยู่บนภูเขาโอเคค่ะนี่เราก็จะกลับลงไปข้างล่างแล้วนะคะเราก็จะไปแวะที่ฟาร์มแกะอีกนิดนึงนะคะเอาอาหารให้น้องแกะก่อนค่ะเอาอาหารให้น้องแกะนะคะแกะว้าวแย่งกันกินมาทางนี้ด้วยค่ะโอ้ยกินเก่งตัวนี้สวยมากกรัมละ10บาทเอาหญ้าให้น้องแกะฟาร์มแกะนะคะไปแล้วบ๊ายบายกลับลงมานะคะจากบุฟเฟ่ก็มาแวะที่สวนละไมคอฟฟี่นะคะเพื่อซื้อเครื่องดื่มเนาะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะที่นี่ก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีในส่วนของขนมเค้กก็มีนะคะจบกันแล้วนะคะสำหรับการมากินบุฟเฟ่ทุเรียนที่สวนละไมจังหวัดระยองเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่เพจสวนละไมเพื่อจองออนไลน์หรือว่า walk in เข้ามาก็ได้นะคะลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแต้งหนาวชาแนลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย